เอ๊ะอ้าวเฮ้ยนี่มันก็หกโมงกว่าแล้วทำไมดวงอาทิตย์ยังไม่โผล่หน้ามาอีกอ่ะขี้เศร้าจริงๆเลยอ่ะอ้าวมิสเตอร์บีอ้าวโต้งสบายดีไหมเช้าๆอย่างเนี้ยมาทานข้าวด้วยกันก่อนสิจะดีเหรอเฮ้ยดีสิมิสเตอร์บีบอกว่าอาหารเช้าเป็นเรื่องสำคัญที่ลืมไม่ได้นะใช่เพราะอาหารเช้าช่วยให้ร่างกายและสมองพร้อมทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและยังช่วยป้องกันโรคต่างๆได้อีกด้วยอ้าวดวงอาทิตย์เขาอิ่มแล้วอ่ะพร้อมทำงานได้แล้วโต้งล่ะยังจะขันอยู่เปล่าเฮ้ยขันสิเคล็ดลับง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร17191ชั่วโมงเกิดอุบัติเหตุ2รายเหตุแรกชนสุนัขเหตุที่2เก่งเลี้ยวตัดหน้านักเรียนวัย14ปีบาดเจ็บ2สาวขี่รถจักรยานยนต์กลับจากออกกำลังกายได้ยินเสียงลูกแมวร้องดังจากท่อระบายน้ำกองทัพภาคที่1ร่วมกับมณฑลทหารบกที่19ส่งมอบบ้านตามโครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหนึ่งชั่วโมงเกิดอุบัติเหตุ2รายเหตุแรกชนสุนัขเหตุที่2เก่งเลี้ยวตัดหน้านักเรียนวัย14ปีบาดเจ็บเมื่อเวลา 17:30 นที่บริเวณถนนสายท่าเรือจ้างเนินตะแมวหน้าท่าเรือวสันต์สมุทรศูนย์วิทยุกู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือจังหวัดตราดได้รับแจ้งจากลูกข่ายสว่างว่ามีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนสุนัขทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายหลังรับแจ้งแล้วทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดได้เดินทางไปยังที่เกิดเหตุทันทีเมื่อไปถึงพบผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นหญิงนั่งอยู่ข้างถนนได้รับบาดเจ็บรอการช่วยเหลือการปฐมพยาบาลจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้รับบาดเจ็บบริเวณขามีรอยถลอกและหัวเข่าหลุดยังรู้สึกตัวดีเจ้าหน้าที่ได้เข้าทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda Scoopy i หมายเลขทะเบียนกปก399ตราดได้รับความเสียหายด้านข้างถลอกและชนกับสุนัขส่วนสุนัขได้วิ่งหนีไปจากนั้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ทำการปฐมพยาบาลในเบื้องต้นและนำส่งโรงพยาบาลตราดต่อไปและในเวลา 18:30 ที่บริเวณโรงเรียนบ้านท่าเรือจ้างถนนสายท่าเรือจ้างไปทางเนินตะแมวขาออกตัวเมืองตราดศูนย์วิทยุสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถเก๋งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายในที่เกิดเหตุหลังรับแจ้งแล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างออกรับผู้ได้รับบาดเจ็บเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ป้ายแดงล้มอยู่ได้รับความเสียหายบริเวณด้านหน้าและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งมีเลือดออกที่จมูกมีอาการสะดึมสะดือและยังตอบสนองกับเจ้าหน้าที่ได้ดีทราบชื่อต่อมาว่านายวรวิทย์บุญวาทีอายุ14ปีส่วนคู่กรณีเป็นรถยนต์เก๋งสีดำยี่ห้อโตโยต้าหมายเลขทะเบียน3กร7266กรุงเทพมหานครด้านข้างประตูคนขับได้รับความเสียหายมีรอยยุบจากการถูกชนทราบชื่อคนขับต่อมาว่านายปิยพงษ์แซ่ลิ้มยืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่จากการสอบถามพลเมืองดีเล่าว่ารถเก๋งมาถึงจุดที่เกิดเหตุและเลี้ยวกลับรถหน้าโรงเรียนบ้านท่าเรือจ้างเมื่อเลี้ยวกลับก็มีรถจักรยานยนต์ชนอย่างจังจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและในบริเวณนี้มีการกลับรถอยู่บ่อยครั้งจากนั้นร้อยตำรวจโทสุราวันทวินร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดได้เดินทางมาอย่างที่เกิดเหตุเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุได้ทำการบันทึกรายละเอียดณที่เกิดเหตุจากนั้นได้ทำการสอบถามคนขับรถเก่งในเบื้องต้นว่าตนเองได้กลับรถอย่างระมัดระวังแล้วแต่ก็ไม่ทราบว่ามีรถจักรยานยนต์มาตอนไหนจึงได้ชนกันอย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่สรุปเหตุการณ์ในครั้งนี้จะต้องรอให้ผู้ได้รับบาดเจ็บหายดีก่อน
และจะทำการเรียกมาสอบปากคำอีกครั้งเพื่อสรุปสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุต่อไป2สาวขี่รถจักรยานยนต์กลับจากออกกำลังกายขณะติดไฟแดงได้ยินเสียงลูกแมวร้องดังจากท่อระบายน้ำแจ้งตำรวจและกู้ภัยช่วยจนสำเร็จเมื่อเวลา 19:00 นวันที่9ตุลาคม2562เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบุญช่วยเดชจังหวัดตราดได้รับแจ้งประสานจากป้อมตำรวจสุขุมวิทหน้าตลาดเทศบาลเมืองตราดว่ามีพลเมืองดีเดินทางมาแจ้งว่ามีลูกแมวติดอยู่ในท่อระบายน้ำริมถนนบริเวณหน้าโรงพยาบาลตราดอำเภอเมืองจังหวัดตราดหลังรับแจ้งแล้วอาสาสมัครกู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือได้เดินทางไปยังจุดที่รับแจ้งเมื่อไปถึงพบหญิงสาว2คนหล่อเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่หน้าท่อระบายน้ำและพบลูกแมวภายในท่อระบายน้ำที่เป็นจุดที่มีการติดเหล็กป้องกันขยะไหลลงจากท่อลูกแมวได้ร้องส่งเสียงดังตลอดเวลาเจ้าหน้าที่กู้ภัยไม่รอช้าจึงได้ระดมทีมกว่า10คนโดยได้ทำการใช้แฉลงงัดฝาท่อระบายน้ำออกแล้วส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัย1นายลงไปในท่อระบายน้ำซึ่งใช้เวลาไม่นานนักได้ตัวลูกแมวขึ้นมาอย่างปลอดภัยลูกแมวมีลักษณะสีน้ำตาลลายไม่ทราบเพศอายุประมาณไม่เกิน2เดือนมีอาการหวาดกลัวจนตัวสั่นนางสาวปิยพรอายุ28ปีเล่าว่าตนเองขี่รถจักรยานยนต์กลับจากออกกำลังกายโดยมีเพื่อนนั่งซ้อนท้ายมาด้วยกำลังเดินทางเข้าตลาดและขณะที่จอดติดไฟแดงแยกโรงพยาบาลตราดได้ยินเสียงลูกแมวร้องจึงได้มองหาและพบว่าลูกแมวอยู่ในท่อระบายน้ำตนเองและเพื่อนจึงได้ขี่รถจักรยานยนต์ไปยังป้อมตำรวจในตลาดที่อยู่ใกล้ที่สุดและแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะแจ้งกู้ภัยเพื่อมาทำการช่วยเหลือจนสำเร็จซึ่งหลังการช่วยเหลือลูกแมวแล้วทั้งสองได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่กู้ภัยในการช่วยเหลือในครั้งนี้ส่วนลูกแมวกู้ภัยสว่างนำไปดูแลไว้ชั่วคราวแล้วรถตู้ร่วมบขส.บริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833เกาะช้างฟังอ่าวสับรถโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา 6:00 น. 8:00 น. 10:00 น. 12:00 น. 16:00 น. และ 18:00 น.จังหวัดตราดจะประชุมคณะกรรมการฝ่ายไฟพาเรอการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่36ช้างขาวเกมนายณัฐพงษ์สงวนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายไฟพาเรอการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่36ช้างขาวเกมครั้งที่1/2563ซึ่งจังหวัดตราดโดยสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดตราดในฐานะเลขานุการคณะกรรมการจัดขึ้นโดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อชี้แจงหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้ที่ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดตราดทั้งนี้ตามที่จังหวัดตราดได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่36ช้างขาวเกมในระหว่างวันที่19ถึง29มีนาคม2563เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆทางจังหวัดจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆขึ้นเพื่อร่วมการดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่36ช้างขาวเกมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำหรับคณะกรรมการฝ่ายพาเรอการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่36ช้างขาวเกมชุดนี้จะมีหน้าที่ด้านต่างๆประกอบด้วยการประสานงานกับการกีฬาแห่งประเทศไทยในการดำเนินการขอพระราชทานฝ่ายพาเรอกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองฝ่ายพาเรอให้มีความยิ่งใหญ่เป็นที่ประทับใจของประชาชนชาวไทยรวมทั้งยังทำหน้าที่เสนอรายชื่อบุคคลขอพระราชทานวโรกาสเข้าเฝ้า
ทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานไฟพระฤกษ์รวมทั้งออกแบบคบเพลิงในพิธีเปิดการแข่งขันและเตรียมสถานที่เก็บรักษาไฟพระฤกษ์อย่างเหมาะสมกองทัพภาคที่1ร่วมกับมณฑลทหารบกที่19ส่งมอบบ้านตามโครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานครและ26จังหวัดภาคกลางให้กับประชาชนจังหวัดตราดพลตรีชยาจุ้ยเจริญที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่1เป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้กับนายขวัญชัยทองดีประชาชนหมู่ที่7บ้านอีเล็มตำบลประเนตรอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดหลังจากที่ได้ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงที่อยู่อาศัยจนแล้วเสร็จเป็นการดำเนินการตามโครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และผู้ได้โอกาสในชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานครและ26จังหวัดภาคกลางซึ่งกองทัพภาคที่1ร่วมกับมณฑลทหารบกที่19ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดตราดโดยมีพลตรีหัทัยเทพกิรติอังกูลผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่19พลตรีรังสีกิติยานทรัพย์ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนายธีรชัยลิ้มประเสริฐศักดิ์ปลัดจังหวัดตราดนาวาเอกไพฑูรย์เพ็ญตายรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราดตลอดจนข้าราชการประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้สำหรับการส่งมอบบ้านตามโครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และผู้ได้โอกาสในชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานครและ26จังหวัดภาคกลางในครั้งนี้เป็นการดำเนินโครงการในกรุงเทพมหานครและ25จังหวัดในพื้นที่ภาคกลางเป็นความร่วมมือระหว่างกองทัพภาคที่1กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่1โดยจังหวัดตราดมีมณฑลทหารบกที่19เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงที่อยู่อาศัยตามโครงการนี้รวม3หลังได้แก่บ้านของนางอบเชยสุขสวัสดิ์ประชาชนชาวตำบลวังประแจอำเภอเมืองตราดนางสายหยุดจันทวงศ์ประชาชนชาวตำบลสตออำเภอเขาสมิงและบ้านของนายขวัญชัยทองดีประชาชนชาวตำบลประเนตรที่จัดพิธีส่งมอบในครั้งนี้ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจตามพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนผู้ยากไร้และผู้ได้โอกาสโดยมีประชาชนจิตอาสาหน่วยงานทหารข้าราชการพลเรือนผู้นำชุมชนในพื้นที่รวมไปถึงภาคเอกชนในการสนับสนุนงบประมาณวัสดุและอุปกรณ์ในการดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านเรือนจนเสร็จสมบูรณ We'll be right back.